สวพ. FM 91 เสนอชื่อพลเมืองดีและจิตอาสาเข้ารับรางวัลงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่35สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมวันนี้18ตุลาคม2566เวลา 11:00 น.มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดจัดงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่35โดยมีนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพร้อมมอบรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่างๆทั่วประเทศรวม133คนและเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หม่อมงามจิตโดยมีหน่วยราชการต่างๆและองค์การสาธารณกุศลจำนวนมากร่วมจัดงานณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์สำหรับประเภทพลเมืองดีและจิตอาสาดีเด่นสถานีวิทยุสวพ FM 91และมูลนิธิเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจำนวน10คนโดยแบ่งเป็นพลเมืองดี7คนจิตอาสา3คนพลเมืองดี7คนได้แก่1นายทองสุขรัตนประกรณ์แท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.กไก่7439เมื่อวันที่1เมษายน2566เก็บเงินและทรัพย์สินมีค่าได้ 50,000 บาทแจ้งสวพ FM 91ประกาศตามหาเจ้าของจนเจอพร้อมส่งคืนนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชา2นายอภิรักษ์พงษ์ทองแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.ขอไข่9598กทม.เมื่อวันที่22มิถุนายน2565เก็บเงินสดแหวนเพชรพร้อมสร้อยทองมูลค่าเกือบ 500,000 บาทของผู้โดยสารได้แจ้งสวพ FM 91ประกาศตามหาเจ้าของจนเจอพร้อมส่งคืน3นายสมชัยอำนวยวรบุตรแท็กซี่สีชมพูคาดน้ำเงินทหารหอหีบ8398เมื่อวันที่18มกราคม2565เก็บกระเป๋าพร้อมของมีค่าและเงินสดมูลค่ารวมเกือบ 200,000 บาทแจ้งสวพ FM 91ประกาศตามหาเจ้าของจนเจอพร้อมส่งคืนนักท่องเที่ยวชาวจีน4นายรังสรรค์ต้นวงแก้วแท็กซี่สีชมพูคาดเขียวททหารหอหีบ3751กทม.เมื่อวันที่16พฤษภาคม2566พบถุงพลาสติกใบเล็กภายในมีเงินดอลลาร์ฮ่องกงมูลค่า 167,659 บาทแจ้งสวพ FM 91ประกาศตามหาเจ้าของจนเจอพร้อมส่งคืนนักท่องเที่ยวชาวลาว5นายสมชายธนวิสิทธิกันแท็กซี่สีชมพูททหารสอเสือ6679เมื่อวันที่19พฤษภาคม2566พบกระเป๋าเป้ภายในมีโน้ตบุ๊กเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินไทยรวมมูลค่าประมาณ 100,000 บาทแจ้งสวพ FM 91ประกาศตามหาเจ้าของจนเจอพร้อมส่งคืนนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวเวียดนาม6นายจักรพันธ์หลักคำขับรถ3ล้อเครื่องเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2566พบกระเป๋าสะพายแบรนด์เนมตกบนถนนมีทรัพย์สินและเงินสดรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทแจ้งสวพ FM 91ประกาศตามหาเจ้าของจนเจอพร้อมส่งคืน7นายอานข้าวเหล่ารำแท็กซี่สีเหลืองททหารหอหีบ6208เมื่อวันที่12กันยายน2565เก็บกระเป๋าสะพายแบรนด์เนมของผู้หญิงภายในมีเงินสดมูลค่าเกือบ 100,000 บาทแจ้งสวพ FM 91ประกาศตามหาเจ้าของจนเจอพร้อมส่งคืนนักท่องเที่ยวชาวจีนจิตอาสา3คน1นายทิติพงษ์พิริพลพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยในสถานีรถไฟบ้านซ่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่30เมษายน2566พบเห็นหญิงชราผู้พิการทางการได้ยินกำลังเดินข้ามรางรถไฟในระยะกระชั้นชิดจึงตัดสินใจวิ่งเข้าไปช่วยเหลือพาหญิงชราให้พ้นจากการถูกรถไฟชนได้อย่างเฉียดฉิว2นายสุวรรณตรีเหราแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.คควาย1144เมื่อคืนวันที่4ธันวาคม2565ช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุมีโรคประจำตัวอาการกำเริบไม่มีแรงหายใจหอบเหนื่อยขับรถต่อไม่ไหวได้โทรมาขอความช่วยเหลือที่สวพ FM 91คุณสุวรรณฟังรายการอยู่จึงอาสาขับรถไปตรวจสอบให้และรีบนำส่งโรงพยาบาลพร้อมให้เงินไว้อีกส่วนหนึ่งเผื่อมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม3นายยงยุทธเอกเชี่ยวชาญแท็กซี่สีเขียวเหลืองมม.คควาย8976ขับแท็กซี่จิตอาสามานานกว่า20ปีเป็นผู้ดูแลกลุ่มแท็กซี่อาสาทีมเหนือใต้ทนซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของแท็กซี่ที่มีจิตอาสาให้การช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนบนท้องถนนเช่นรถเสียลืมกุญแจไว้ในรถแบตเตอรี่หมดเป็นต้นช่วยเหลือรับส่งผู้ป่วยยากไร้ไปโรงพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจัดโรงทานแจกอาหารทั้งนี้คุณจิตพงษ์ใสศรีวังพลผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจิตอาสาสัมพันธ์สถานีวิทยุสวพ FM 91ร่วมงาน
นอกจากนี้ยังมีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคมเข้ารับรางวัลด้วยอาทิตำรวจจราจรพนักงานกวาดถนนพนักงานขสมก.คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตถือเป็นแบบอย่างในการทำความดีเพื่อสังคมได้เป็นอย่างดีหม่อมงามจิตบุรชัดได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในรอบ100ปีชาตการในปี2558ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาชุมชนและการศึกษาด้านวัฒนธรรมเป็นคนไทยคนเดียวและคนเอเชียคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาสตรีระหว่างประเทศหรือสภาสตรีโลกในรอบ135ปีณปี2566สวัสดีครับผมนายสมชายอำเลยวรบุตรขับแท็กซี่สีชมพูน้ำเงินทอทหารหอหีบ8398วันนั้นผมได้หาผู้โดยสารอยู่แถวหลังพระราม9เซ็นทรัลพระราม9ซึ่งเป็นตลาดนัดกลางคืนวันนั้นผมได้ชะลอรับผู้โดยสารก็เจอชาวจีน2คนซึ่งยืนดูโทรศัพท์อยู่ผมก็เลยรอสักพักหนึ่งจนผู้โดยสาร2คนได้เดินทางมาถามว่าไปเซ็นทรัลเวอร์ผมก็บอกว่าก็รับผู้โดยสารไปส่งที่เซ็นทรัลเวอร์หลังจากนั้นผมไปส่งเสร็จแล้วผมก็ไม่ได้รับผู้โดยสารอีกพอดีวันนั้นก็รีบไปเข้าห้องน้ำออกมาก็มาตรวจสิ่งของในรถก็เจอกระเป๋าเนมของผู้โดยสารชาวจีนซึ่งรับจำนวนเงินแล้วก็ประมาณ 200,000 กว่าบาทก็พร้อมโทรศัพท์ผมรีบโทรศัพท์มาที่สพ91เพื่อติดต่อเจ้าของชาวจีนผมก็เลยรีบมาส่งที่สพ91วันนั้นผมเหยียบไม่ออกเลยครับมันเป็นห่วงนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวจีนมากกว่าแล้วมาครั้งแรกด้วยชาวจีนผมเลยรีบส่งทรัพย์สินของชาวจีนมาส่งที่สพ91เพื่อให้ติดตามชาวจีนวันนี้ก็เป็นวันที่มารับรางวัลคนดีเด่นซึ่งสพ91ก็ส่งรายชื่อของผมมาคุณสพ91มากครับผมขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับผมนายทิติพงศ์ปรีดีผลครับตำแหน่งนายสถานีบ้านช่องครับเมื่อวันที่30เมษายนก็ได้มีคุณยายท่านหนึ่งกำลังจะข้ามทางรถไฟครับซึ่งผมได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายสถานีอยู่ที่สถานีบ้านช่องครับและก็ได้เข้าไปช่วยคุณยายไว้ได้ทันครับโดยขบวนนั้นก็เป็นขบวนรถด่วนที่85รับส่งผู้โดยสารจากต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับได้เข้าสู่สถานีบ้านช่องครับและก็ได้มาทราบทีหลังว่าคุณยายเป็นผู้พิการทางการได้ยินครับครับสำหรับในวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีครับที่ได้มารับรางวัลหม่อมงามจิตครับแล้วก็ขอบคุณสวพ.91ครับที่ให้เกียรติมารับรางวัลในวันนี้ครับ